าเก่าตั้งแต่งานช่องตั้งแต่ปีใหม่ก็ไม่รู้อะค่ะซึ่งใครเคลียร์ไปแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกอ๋อแต่ว่าเป็นของเก่าแล้วจะบอกว่าไม่ได้นอนค้างด้วยค่ะเห็นแล้วแต่ว่าข่าวนั้นมันออกมาก่อนงานช่องอีกซึ่งมันก็เป็นข่าวเก่าอะค่ะได้คุยกับพี่หมากมั้ยไม่ได้คุยค่ะก็ไม่ได้มีแบบมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะค่ะอยากถามมาเครียดไหมก็ไม่ได้เครียดหรอกนะคะก็คือเราก็ทำงานอยู่ทุกวันเราก็ไม่ได้แบบมีโอกาสจะไปไหนหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะแอบน้อยไหมคะพี่ก้าวคงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบว่าต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับตัวเราคือเราไม่ซีเรียสเดี๋ยวเพราะเราไม่ได้ทำไม่ได้ฟ้องนะคะน้อยใจไหมคะที่เราพยายามจะทำงานแต่ว่าเราไม่อยากจับโยงจับตาเรื่องนี้ก็ไม่หรอกค่ะเราก็ทำให้ดีที่สุดของเราเนี่ยแหละแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวเราดีๆแค่นั้นแหละวันนี้ไม่พูดคุยกับ